ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี่ไปไล่กานะครับนี่ทางกระติกไล่กากามันมาเพราะว่าได้ยินเสียงไข่ระเบิดในเล้านะครับตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะครับก็เข้าไปก็พอเข้าไปดูนะครับก็เห็นลูกไก่ฟักนะครับดังนั้นกามันมาป้วนเปี้ยนเรารีบเอาไปเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็เปิดน้ำไว้นะครับนะได้อยู่ในรังแท้ๆนะครับตอนนี้เปิดน้ำให้ห่านเล่นให้เป็ดเล่นลูกห่านก็เริ่มโตแล้วนะครับดูเดินเหยียบลูกไม่รู้เลยอากาศร้อนมากๆครับจนไข่ระเบิดตอนนี้ก็มาทำที่ตรงนี้นะครับตอนแรกว่ากะจะบรื้อทำใหม่นะครับทำข้างในแต่ว่าห่านก็มาไข่อีกตอนนี้เดี๋ยวดูไข่ห่านตอนนี้3ฟองอีกแล้วนะครับประกาศมาปุ้นๆๆๆเราเลยเอาลูกไก่ไว้ดีกว่านะครับเอาไว้ในตู้ฟักไข่นะครับวางตรงนี้ก่อนนี่ไข่ระเบิดเม็ดนึงเลยลูกไก่ฟักมา3ตัวเอาไปดีกว่าเพราะกลัวกาจะกินอากาศร้อนจนแม่ไก่ต้องนี่ลุกนะครับดูเนี่ยมาแย่งกันตกอีกแล้วถูกเชือกให้ไปคนที่เกือบหลุดจะขาดแล้วครับถูกเชือกก็นี่ครับอากาศร้อนดูไก่หายใจเนี่ยอุ้ยโอ้ยอันนี้แม่ไก่ตัวใหม่เนี่ยไข่เยอะไม่รู้ว่าไข่อันไหนแตกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ลูกไก่3ตัวนะครับคงไม่ต้องเอาไปไว้ในเอาไปไว้ในตู้กบดีกว่าเอาไปไว้ในตู้ฟักไข่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาเข้าไปตู้กบน้ำเนี่ยน้ำไหลช้ามากขนาดปลานะเนี่ยอยากจะเลี้ยงปลาก็ไม่มีน้ำบาดาลไม่ไหลเลยครับน้ำบาดาลนี่ปั๊มบาดาลผมนี่ไม่ไหลเลยหน้าแรงเนี่ยปกติก็จะไหลเนี่ยปีที่สองแล้วก็ไม่ไหลนี่ไข่เสียยังไม่ได้เอาไปต้มนะครับเพราะว่าไข่ที่เก็บมาเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเนี่ยไข่ที่เก็บมาคราวนั้นน่ะรู้สึกเหมือนจะไม่มีเชื้อนะครับส่วนด้านล่างเนี่ย3ฟองนี่ไข่เป็ดนะครับมีเชื้อเดินแล้วใกล้จะฟักแล้วนะครับเราเอาไว้ข้างประตูก่อนดีกว่าไว้นั่นเผื่อกาเอาไปอีกส่วนไข่เป็ด1ฟองเนี่ยที่วางตรงนี้1ฟองเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เช็คดูนะครับว่าเชื้อเดินหรือยังนะครับส่วน3ฟองนั้นส่วน3ฟองนี้เชื้อเดินมากแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกไก่เราเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรออีกสักวัน2วันค่อยเอาออกนะครับไปไว้ในตู้กบนี่ต้องพกหนังกระติกเลยนะครับ
ส่วนตู้กกนี่ก็ลูกไก่ก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวคงต้องย้ายกันนะครับเดี๋ยวคงต้องย้ายพวกนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีรังอนุบาลนะครับเนี่ยเดี๋ยวคงต้องย้ายพวกนี้เมื่อกี้กะว่าจะเปิดน้ำแล้วก็เดินไปดูแม่นะครับช่วยทำขนมอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูวันหลังอีกว่าจะฟักมากี่ตัวเนาะวันนี้ไปก่อนครับครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเก็บลูกไก่อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ฟักมา2รังนะแต่ก่อนอื่นต้องเก็บไข่ในตู้ออกก่อนนะครับเพราะว่าไข่ในตู้เนี่ยทั้งไข่ไก่เจ้ตอนนั้นบอกว่ามีเชื้อไปๆมาเชื้อมันตายนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อเลยนะครับเพราะว่าเกิน15วันแล้วนะครับไม่มีเชื้อนี่ครับไข่ที่เก็บได้ตอนนั้นก็ไม่มีเชื้อเหมือนกันนะครับส่วนข้างล่าง3ฟองนี่คือไข่เป็ดนะครับส่วนอันนี้ก็ไข่เป็ดอันนี้ไข่ไม่มีเชื้อนะครับเก็บเอาไปต้มนะครับเก็บเอาไปต้มส่วนที่เก็บมาวันนั้น3ตัวเมื่อวาน3ตัวก็ยังอยู่นะครับอันนี้เก็บออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเก็บลูกไก่เข้าอันนี้เอาไปต้มนะครับไข่ไม่มีเชื้อส่วนนี้ไข่ไก่เจ้ก็ไม่มีเชื้อนี่ครับไข่ไก่เจ้ก็ไม่มีเชื้อไข่ไก่บ้านก็ไม่มีเชื้อเพราะว่าเกิน15วันแล้วเชื้อไม่เดินนะครับก็คือไม่มีนั่นเองนะครับหรือไข่เสียส่วนที่เหลือ3ฟองนี่ก็ใกล้จะฟักนะครับไข่เป็ดนะครับตอนนี้หมดแล้วทุกชั้นหมดแล้ว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 ฮะส่วนอันนี้ไข่เน่ามดมาตอมแล้วนะครับโอ้เยอะเลยนี่กินกันแบบบานเลยนะครับส่วนลูกไก่นะครับเดี๋ยวต้องคัดแยกนะครับจะคัดแยกยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวปิดตู้ก่อนตอนนี้ก็ฟักแค่ไข่เป็ด3ฟองนะครับไม่ดับปล่อยส่วนเรื่องการคัดแยกนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็เริ่มโตแล้วนะครับดูนะครับเริ่มโตแล้วนะครับต้องคัดแยกไปใส่ตรงโน้นนะครับไปใส่ในเล้านั้นนะครับส่วนเล้านี้ก็ต้องย้ายนะครับเล้านี้ก็โตแล้วเหมือนกันจะไว้รวมกันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะตีกันหรือไม่ก็จะจิกกันดูลูกเป็ดจะโตแล้วครับลูกเป็ดก็ต้องแยกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นน้ำเยอะ
กลัวไก่จะเป็นโรคนะครับเพราะว่าเขากินน้ำและน้ำสกปรกมากเล่นน้ำนะครับต้องแยกไว้ต่างหากรอไข่เป็ดที่อยู่ในตู้ออกนะครับแต่ก็ทำที่แยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตอนไปเก็บลูกไก่นะครับฮะไปกันเลยครับปลาทีนี้เดี๋ยวก็ต้องไม่ยอมไปผสมพันธุ์เอาครุไปเลยนะครับครับอยากให้แม่ไก่เหยียบลูกตายนะครับต้องเอามานะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ที่มันแคบนี่ครับที่เตรียมไว้ที่เตรียมไว้ก็กะจะย้ายลูกไก่ที่อยู่ในเล้านั่นน่ะในเล้าข้างนอกบ้านน่ะจะเอามาไว้ในนี้นะครับแล้วก็เอาในตู้ใส่ไว้ตรงที่นั้นที่ย้ายลูกไก่นี่มานะครับส่วนลูกเป็ดก็ทำที่ตรงนี้ไว้แล้วนะครับกะว่าจะเอาลูกเป็ดไว้ในนี้เนี่ยครับแม่ไก่ลงเยอะแบบนี้ครับกลัวจะเหยียบลูกตายนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ฟักแล้วนะครับเนี่ยกลัวจะทับลูกนะครับดังนั้นเราก็เก็บลูกไปเลยนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายเอาไปไว้ในตู้ก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับทับรูปแบบนี้ครับเดี๋ยวดูที่มีอีกไหมได้ยินเสียงเงียบๆเนี่ยครับไข่แตกลูกยังอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวค่อยไปแกะที่โน่นนะครับไข่แตกเงี้ยลูกตายนะครับปึ๊บเดี๋ยวแกะเอาเปลือกออกก่อนโอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับลูกไก่เราตายส่วนไข่ที่ติดฟองเนี่ยถ้าไม่มาดูครับก็คงตายนะครับตายอยู่ในเปลือกนี่นะครับดูรังนี้แต่นี้ยังฟองฟองแต่ส่วนรังนี้ฟักออกมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยรูหงายท้องอะไรอย่างเงี้ยเก็บไปเลยแล้วกันนี่ครับอย่าคู่มันใกล้ๆก่อนเพื่อตกดูข้างในมีอีกไหมเนี่ยข้างในก็ยังมีอีกเก็บไปไว้ในตู้ฟักนะครับที่เก็บไข่ออกเมื่อกี้ครับเก็บเอาไปไว้ก่อนถ้าไว้เดี๋ยวก็เหยียบลูกตายนี่ก็กำลังจะเจาะมาเอาไปทั้งไข่นี่แหละเดี๋ยวไปฟักในตู้เย็นแล้วกันมดมาด้วยเห็นมีฟองหนึ่งเดียวอันนี้ก็เจาะมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่ในตู้ฟักแล้วกันพอมีมดมาด้วยนี่ไม่รอดนะครับอ
เอางั้นเอาไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปเช็คไข่ด้วยเอาไปทั้งไข่นี่แหละยังไงเราก็เปิดตู้ไว้แล้วมีเสียงเจี๊ยบๆมาแล้วด้วยที่จริงก็สงสารแม่ไก่นะเพราะว่าอยากให้แม่ไก่ได้พาได้กกลูกนะครับได้เลี้ยงลูกแต่ว่าก็ปล่อยไปก็แมวมันเยอะกาก็เยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เขาอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวสักพักสักวันสองวันเขาก็จะไม่นอนตรงนี้แล้วนะครับเขาจะไปลงไปกินอาหารผสมพันธุ์ใหม่นะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยลูกไก่ถึงได้ตายนะครับจะเอาไข่ไปไหมดูไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมโอ้ยอ่ะไม่ยอมก็ให้เขากกอยู่อย่างเงี้ยให้เขาได้ฟักกันแล้วกันนะครับตอนแรกกะว่าจะรื้อตรงนี้ทำใหม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูห่านก็มาขายเอ้ยอ้าวนี่ได้3ฟองห่านก็มาขายก็รื้อข้างในไม่ได้นะครับว่าจะรื้อตรงนี้ทำที่ใหม่แต่ก็รื้อไม่ได้ก็เลยเอาทำที่ตรงนี้เป็นที่อนุบาลเป็ดแล้วกันนะครับอารีไปนะครับได้แล้วส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังแล้วกันนะครับแม่เป็ดบาร์บารี่มีคนเห็นไปอยู่ฝั่งนู้นบ้านตะเกาะนะครับใกล้ๆโคกเพชรก็ไปหาแล้วก็ไม่เจอตาผีก็เหลือตัวเดียวไม่ไปไหนเลยเข้าแต่บ้านอย่างเดียวเดี๋ยวต้องต้มแล้วมั้งตายเยอะครับวันนี้เยอะทั้งไข่เสียโอ้โหเหงื่อตกแล้วเหงื่อตกเหงื่อออกเอาไปข้างไปกินก่อนเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเอาออกนะครับหลังจากจับลูกไก่ย้ายที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้บ้างส่วนที่กำลังเจาะก็กำลังเจาะมานะครับที่กำลังเจาะก็เจาะมาแล้วส่วนตัวนี้ต้องแกะแล้วนะครับเดี๋ยวทีหลังส่วนตัวที่ยังขาไม่แข็งแรงยังไม่เอาไว้ข้างประตูนะครับยังไม่เอาไว้ข้างประตูนะเดี๋ยวกลางคืนค่อยมาเช็คไข่อีกทีนึงว่าอันไหนเสียบ้างตัวนี้ต้องแกะเดี๋ยวThank you.
่ะตอนนี้ได้ลูกไก่มาแล้วเยอะนะครับเนี่ยตัวที่ฟักเมื่อกี้เนี่ยมันติดเปลือกแล้วเปลือกแห้งนะครับไม่รู้ว่าจะพิการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเปลือกแห้งติดนะครับเพราะแม่ไก่เหยียบไข่แตกตอนนี้ไข่ไม่มีแล้วนี่แต่ไข่เก็บเข้ามาใหม่ว่ารอฟักนะครับอ่ะเสียงเตือนร้องมากแล้วปิดประตูครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับส่วนไข่เหล่านี้เราก็ไปต้มนะครับ